วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูความสวยงามแล้วก็ตระการตาค่ะของหมู่บ้านแล้วก็ภูเขาสีชมพูนะคะเนื่องจากดอกพญาเสือโคร่งค่ะหรือว่าซากุระเมืองไทยเนี่ยได้บานสะพรั่งบนภูลมโลนะคะก็ทำให้นักท่องเที่ยวแห่ไปชมความสวยงามกันค่ะท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็นในช่วงนี้นะคะซึ่งบนยอดดอยอุณหภูมิก็ยังลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่บริเวณยอดภูลมโลค่ะเขตติดต่อ3จังหวัดได้แก่พิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็จังหวัดเลยภายในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าขณะที่มีลมโชยตลอดเวลานะคะก็ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ได้มาเที่ยวชมแล้วก็สัมผัสอากาศหนาวต่างรู้สึกประทับใจค่ะอีกทั้งก็ยังตื่นตานะคะกับภาพความสวยงามของดอกนางพญาเสือโคร่งหรือว่าซากุระเมืองไทยที่กำลังบานสะพรั่งทำให้ภูเขากลายเป็นสีชมพูค่ะขณะที่บ้านใหม่ร่องกล้าหมู่บ้านที่อยู่ก่อนขึ้นภูลมโลนะคะขณะนี้ต้นนางพญาเสือโคร่งที่ขึ้นรอบหมู่บ้านก็กำลังออกดอกบานเป็นสีชมพูเช่นกันค่ะก็ทำให้นักท่องเที่ยวนะคะมักจะขึ้นไปที่บริเวณวัดป่าภูหินร่องกล้าที่อยู่สูงกว่าหมู่บ้านแล้วก็ถ่ายรูปหมู่บ้านที่เป็นสีชมพูกันอย่างคึกคักเลยค่ะทางกลางมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดโดยที่นักท่องเที่ยวจะต้องผ่านการฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มและเพื่อความเป็นระเบียบการจราจรนะคะทางอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าก็ได้ประกาศห้ามรถนักท่องเที่ยวขึ้นยอดภูลมโลโดยตั้งจุดบริการรถนักท่องเที่ยวค่ะไว้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภายในอุทยานราคารถนำเที่ยวเนี่ยเพียงคันละ 1,000 บาทต่อนักท่องเที่ยว10คนค่ะ